สาหกรรมประมงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสามารถสร้างรายได้ในปี2560มากถึง 225,565 ล้านบาทและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ปัจจุบันผู้ประกอบการยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอยู่ถึง 53,649 คนจึงมีการเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงทีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์หรือกนร.ซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานดังนี้ 1. ขยายระยะเวลาการทำงานแรงงานประมงที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา83แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558จำนวน 11,000 คนออกไปอีก2ปีถึงวันที่30กันยายน2563โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง30กันยายน2561ณศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service สำนักงานจัดหางานจังหวัด22จังหวัดติดชายทะเลมีแรงงานต่างด้าวมายื่นขอขยายระยะเวลาการทำงานจำนวนถึงสิ้น 6,082 คนส่วนที่เหลือบางส่วนเปลี่ยนสถานะเป็น MOU และบางส่วนเดินทางกลับประเทศ 2. นำเข้าแรงงานตามระบบ MOU 4 สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามโดยเมื่อวันที่16สิงหาคม2561รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้เดินทางไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อหารือเรื่องการนำเข้าแรงงานตามระบบ MOU กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจคนเข้าเมืองและประชากรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนองเพื่อรองรับแรงงานเมียนมาที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามระบบ MOU ทางเกาะ2และทั้ง2ประเทศได้ร่วมกันเปิดศูนย์เมื่อวันที่23กันยายน2561ขณะนี้มีนายจ้างมายื่นความจำนงนำเข้าแล้วกว่า 13,000 คนแรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit แล้วจำนวนกว่า 1,600 คน 3. มาตรการเร่งด่วนชั่วคราวโดยอนุญาตให้แรงงานที่มีพาสปอร์ตหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุอนุญาตให้ทำงานได้1ปีขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานปัญหาได้รับการแก้ไขคลี่คลายและดีขึ้นเป็นลำดับกระทรวงแรงงานขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเทศต้นทาง4ประเทศที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะตรงนี้นะก็เป็นจุดที่เริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับต้องขอขอบคุณท่านพนักงานนายกรัฐมนตรีไทยด้วยนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ทั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีสองท่านครับพลเอกประวิตรและท่านรองจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศในระดับสากลอันจะเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป